รึงปราสาทเนียงขมายเรื่องดำนานนี้ก่อนล่องมกจะอยู่นะฮะกาลโน้เมียนประเดจีมุยอังเมียนรินอำนาจคลังปุกายประเนียมสุริยาวงกงในเลอพนมจิโซประอังเมียนบทไตรแต่มุยประเนียมประเนียงขมาเมียนรูปสำรักสัตว์อิปยาทั้งไงมุยประเนียงขมาเจ้าโกลประใบดาส่งเตยกระสาตุนเละในเชิงพนมจิโซประเด็จจียุลพร้อมอ่อนบทไตรเย็นเตยกระสาตักให้ตรงจับพิลิงหนึ่งปูลเซนาจิจารให้หอมบทไตรโจปีเลยพนมประเนียงขมาเยี่ยงกัดภูมิจิจารเติบเติดดอลตุนเละปรตรุนในขนมภูมุ้ยจบดองตนเละเมียนโบราหรูปสัตว์เนี้ยชมุกบันเด็ดใส่เติบแต่สักปีบุ้งเจี๊ยบเรศองบันเด็ดใส่บ้านเคยประเนียงขมายก็จับจัดสรลังพลิกใบพลิกตึกกัดตกเมียนสังคมปรุแต่คลุนเจี๊ยบทอมดาหายตะลุ้ยสรลังบนไตรประเจี๊ยบกรุบกร้องแผ่นใดตะวิ่งดอยใดสรลังดทมเทงมันอาจหามขวดจัดคลุนไอบ้านบันเด็ดใส่ก็ล้างเตออังกุยเลอโปรเก็บเชื้อพลอมสลักยางปิรูลุนลงลุนโลดเมียนบันโจลเตียงมุนสนายบันตุนจันได้รินเจจำก้าปีเนกบุรินไทม์ตีนดำใบอันเตองจัดประเนียงขมาอ้อยเป็นจันสำเร็จพลอมสลักล้นลือปิรูปีเขาพลายปีดันตรัยขนมเวียงได้ประทิดาบันสดาบเพื่ออ้อยประเนียงตัวมันบานเติบประเนียงจังตามรกจะสำเร็จสลักประเนียงขมาบ้านมกจูบบันดัดไรในตรองกันไหลดังเชื้อทอมมุยเปลบันจูบเขนเพลียมเนี่ยตึงปีกัดได้สนายหาจำปูเขนเตวิงเตมอลปีลตรลับมกดอลประสาทวิงประเนียงกัดตุกนักระลึกบันดัดไรทวมกสระปูนรวดไงเพื่อไอปุพีลิงชงอคลังนาตรวมหนักมันเด็ดใส่บานประเนียงโจโกลประเบิดาสมเตอกระสาตุนเลมาดองตีนประเดจีตรงยุลปรอมตามบมนองประธิดามกดอลตุนเลปรตรนหายประเนียงขมายบ้านประปุพีลิงอ้อยนึกจำขนมโรงจำไหนประเนียงเมียนกาเยียงตะพุ้มกบายนี้มุยเพลนปุพิลิงชงอนะน้อมคเนลบตามมือประเนียงขมาปุพิลิงตามตะเคยประเนียงขมาตะจูบบันเด็ดใส่ในตีได้บานนัดจูบคเนียสาสองสไนหารีบรวบปีกได้นักระลับจำปุคเนียตะวิ่งตะเมาปุพิลิงพายคลาดคลังนะคลาดเรื่องนี้ดังดอลประเดจีปุเนียงนังเมียนตุประหาจีวันเติบปิกรุขเนียเจ้าตะกวลประเดจีปรับกาบเป็นอ้อยประเดจีดังมุนแต่มดองกมอ้อยมินโต๊ะดอลปุกเนียงประบาทสุริยาวงขังนังบุตรไตรเวอร์ไออับอ่อนเกตยุเตะเตะตองเจมุยเรียสามันเตวิงประอังบัญชีอ้อยปัจจิเคียดอ้อยยกประเนียงขมายเติบประหาจีวันเรียมหาไซลุดจงกุงสมองวอรประเดจีสมอ้อยตกชีวิตบทไตรกมประหาชีวิตเพื่อตัวตรำบำบอบังวิงประเดจีก็ยุลพร้อมตามเปียองวอรระบอบเรียมหาไซเปรียองจัดอ้อยปุ่มมุนไตรส่องประสาทปีในคางหลักพนมจีโซหายบำบอบังเปรียเนียงขมาอ้อยเตนตีนูมันเอาโจเวียงวิงติดเตประเนียงขมายเมียนได้ตกปรุยจีคลัง
ปรุนักระลักดาลบันดิตไรมันอาจไปจูบเขียบานក្រោយមកមានព្រះភិក្ខុមួយអង្គព្រះនាមកាវចេញទៅបួសរៀននៅស្រុកឆ្ងាយដល់រៀនចេះចប់ពូកែហើយក៏វិលមកស្រុកវិញគង់នៅទីទួលមួយក្នុងខេត្តតាកាវដោយកន្លែងនោះគ្មានទឹកអ្នកភូមិនាំគ្នាជីកស្រះឲ្យភិក្ខុកាវហើយក៏ជាប់ឈ្មោះថាស្រះកាវស្រះកាវរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃយូរទៅឈ្មោះព្រះភិក្ខុកាវក៏ល្បីគ្រប់ទីកន្លែងថាចេះស្រោចទឹកនិងហៅគុណគូទាយគ្រប់យ៉ាងរឿងនេះឮដល់ព្រះនាងខ្មៅព្រះនាងក៏ឲ្យពួកភីលៀងដែលនៅបម្រើព្រះនាងរៀបចំដំរីជូនព្រះនាងទៅរកព្រះភិក្ខុកាវដើម្បីឲ្យគុណគូទាយពីបណ្ឌិតស្រីដែលបាត់ដំណឹងយូរហើយលោកបានជួបភិក្ខុកាវព្រះនាងខ្មៅភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ព្រោះភិក្ខុកាវមានរូបស្អាតជាងបណ្ឌិតស្រីទៅទីនថែមទាំងពូកែគ្រប់មុខវិជ្ជាផងពេលនេះព្រះនាងភ្លេចបណ្ឌិតស្រីហើយបែរជាមកពេញចិត្តភិក្ខុកាវវិញព្រះនាងរៀបចំធូបទីនប្រគេនភិក្ខុកាវសូមឲ្យលោកស្រោចទឹកលើករាសីព្រះនាងខ្មៅបង្ហាញកាយវិការរាក់ទាក់ទន់ភ្លន់ដាក់ភិក្ខុកាវបំណងឲ្យលោកដឹងពីទឹកចិត្តព្រះនាងដែលចាប់ចិត្តស្និទ្ធស្នេហាចំពោះលោកភិក្ខុកាវក៏មានចិត្តខ្វាយខ្វល់វល់វល់នឹងសម្រស់ព្រះនាងដែរតែក្នុងនាមជាព្រះសង្ឃលោកខំយកធម៌មកបំបត្តិចិត្តរវើរវាយលុះត្រឡប់មកដល់ប្រាសាទវិញព្រះនាងខ្មៅមានទុក្ខព្រួយរាល់ថ្ងៃនឹកគិតដល់ភិក្ខុកាវគ្រប់ពេលវេលាព្រះនាងគិតរកវិធីឲ្យបានជួបមុខភិក្ខុកាវម្ដងទៀតតែទីបំផុតព្រះនាងសម្រេចចិត្តឲ្យភីលៀងទៅនិមន្តភិក្ខុកាវមកប្រាសាទរបស់ព្រះនាងពេលភិក្ខុកាវបានមកដល់ព្រះនាងរៀបចំចង្ហាន់ប្រគេនលោកនិយាយពាក្យផ្ដោះផ្ដោមឲ្យលោកកៅបានដឹងពីទឹកចិត្តព្រះនាងដោយមិនលាក់បាំងធ្វើឲ្យព្រះភិក្ខុកៅលង់នឹងសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមិនអាចទប់ចិត្តបានទៀតទេព្រះនាងខ្មៅសុំឲ្យលោកកៅលាចាកព្រះភ្នំដើម្បីបានរួមរស់ជាមួយគ្នាព្រះនាងប្រគេនសំពត់អាវដល់ភិក្ខុកាវដើម្បីលាចាកព្រះភ្នំលោកកាវបានយល់ព្រមព្រោះតែសេចក្តីស្នេហាដ៏ធំធេងចំពោះព្រះនាងខ្មៅព្រះនាងនិងបណ្ឌិតកាវបានរស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងសុខសាន្តនៅក្នុងប្រាសាទនោះក្រោយមកមានអ្នកភូមិជ្រះថ្លាស្ថាបនាវត្តនៅទីនោះហើយវត្តនោះក៏មាននាមថាវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅ